Financial Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทรเราเข้าสู่ยุค Genomic Medicine หมายความว่าต่อไปนี้เราจะใช้ข้อมูลในจีโนมของเราข้อมูล DNA RNA ของเราในการตัดสินใจทางการแพทย์ถ้าป่วยแล้วก็วางแผนการรักษาถ้ายังไม่ป่วยก็วางแผนการป้องกันนี่ค่ะคือ Genomic Medicine Genomic Medicine เนี่ยมันเป็น personalized medicine หมายความว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเฉพาะบุคคลถ้าเราอยากรู้ว่าเราตอบสนองหรือไม่ตอบสนองอะไรเราก็ต้องตรวจนะวันนี้นะคะ Manager Lab จะพาไปชมผู้ช่วยวิจัยนะคะresearch assistant เป็นหุ่นยนต์ค่ะชื่อน้อง AR นะคะAR เนี่ยจะทำปฏิกิริยาเพิ่มปริมาณ DNA ต่อทดลองได้วันหนึ่งเป็นเกินพันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงนะคะเพราะว่าเรายังมีคอขวดอยู่ตรงที่การวิเคราะห์หลังจากที่ตัวอย่างวิจัยทำแล็บเสร็จแล้วต้องวิเคราะห์ด้วย IT ทางชีววิทยาเนี่ยค่ะตรงนั้นมันเป็นคอขวดเราเลยยังใช้น้อง AR ได้ไม่เต็มที่แต่วันนี้จะให้ดูว่าเราดัดแปลง AR เนี่ยให้หันมาช่วยสกัด DNA AR เนี่ยเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ที่นำเข้าจากแคนาดามาอยู่กับเราเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกุมภา2557นะคะแล้วก็เราก็ทำความคุ้นเคยจนกระทั่ง AR เนี่ยรับโหลดงานได้สบายๆค่ะก็คือแม้ว่าปิดไฟตอนกลางคืน AR ก็ทำงานไม่หยุดค่ะก็ดูดน้ำยาให้เราตุ๊ดๆๆๆไปเรื่อยๆแต่ว่ามีข้อแม้นะคะ AR มาจากแคนาดาซึ่งหนาวเย็นมากเราต้องเปิดแอร์ให้เขาประมาณ19องศาค่ะเวลาที่เขาทำงานนะคะก็เวลาที่ผลงานแล็บเนี่ยออกมาเนี่ยจะสวยมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะนิ่งมันไม่เหมือนมือมนุษย์เนี่ยซึ่งมันอาจจะเหมือนเราถ่ายรูปแล้วมันสั่นอันนี้ไม่มีสั่นเลยค่ะเป๊ะๆๆเลยค่ะนะคะทีนี้สิ่งที่เราตื่นเต้นดีใจมากเลยเป็นที่มาของการนำเอาน้อง AR มาโชว์ตัวในวันนี้ก็คือว่าน้อง AR เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำแค่ปฏิกิริยาขยายปริมาณ DNA ในหลอดทดลองดูดน้ำยาตรงนั้นแต่ตอนขยายปริมาณ DNA เนี่ยประเดี๋ยวต้องไปอีกเครื่องนึงนะคะน้อง AR จะทำหน้าที่ดูดชุดใส่เข้าไปดูด DNA ที่สกัดแล้วชุดใส่เข้าไปแล้วก็ผสมเข้าผสมเองด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยกไปใส่ในเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA จาก1ชิ้นเป็นล้านชิ้นก่อนที่จะส่งไปขอรหัสที่ต่างประเทศทีนี้สิ่งที่เราตื่นเต้นและอยากจะนำเสนอในที่นี้ก็คือว่า AR ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับให้สกัด DNA นะ AR แค่ทำปฏิกิริยา PCR ดูดน้ำยาให้เราแต่ตอนนี้เราสามารถใช้ AR สกัด DNA ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าคนเหนื่อยมากแล้วก็เริ่มขี้เกียจเพราะว่าโอ้โหตัวอย่างมาเยอะมากล้ามากแขนไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยลองให้ AR เนี่ยลองโปรแกรมให้ AR เนี่ยสกัด DNA แล้วก็ AR ก็ทำได้นะคะใช่คุณจันกำลังพาหนูเข้าสู่ซีรีส์หนังเรื่องนึงหรือเปล่าคุณผู้ชมคงเคยดูหนังหุ่นยนต์เยอะแยะเนาะอย่างที่นี่ชอบมากเรื่อง AI เป็นอาจารย์ได้ดูไหม AI เป็นหุ่นยนต์เด็กที่มีชีวิตอะโอ้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเรื่องมีแต่หุ่นยนต์หมดเลยมันเป็นโลกยุคอนาคตค่ะที่เป็นแบบเป็นครอบครัวนี้เขาอยากจะมีลูกชายเนาะมีลูกอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากไปเอาซื้อหุ่นยนต์เด็กมาเพื่อที่จะได้แบบว่าทดแทนลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะคือแต่รุ่นก่อนรุ่นอาจารย์ดูฟิล์มยุคไหนคะเรื่องอะไรคะ number five ที่มีหุ่นยนต์ number five ที่ตอนแรกมันถูกพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ธรรมดาต่อมาเนี้ยมันสามารถคิดได้อย่างมนุษย์หุ่นยนต์คิดได้อย่างมนุษย์นี่มันเป็นเรื่องที่ฮอลลีวูดวางแพทเทิร์นไว้เลยนะว่าต่อไปนะก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าอยู่ๆไอ้หุ่นยนต์ตัวเนี้ย Number 5เนี่ยก็ขำเป็นเพราะธรรมดาหุ่นยนต์จะขำไม่เป็นแล้วตัวเนี้ยมีมุกขำอ่ะแล้วก็ทำให้ในสุดทำให้พระเอกนางเอกรักกันได้เหรอเป็นคิวปิดเหรอเออแบบนั้นสนุกมากสนุกมากมันมีการ์ตูนอยู่เรื่องนึงเหมือนกันนะคะเลยเป็นจำชื่อไม่ได้ละเป
ันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มิชลินเป็นหุ่นยนต์ช่วยเหลือคนป่วยอาจารย์ได้ดูป่ะอ๋อไม่ได้ดูแต่ได้ยินชื่อแล้วก็ไปหาดูเป็นมิชลินช่วยคือพี่ชายเขาตายไปเขาก็เลยสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อให้ดูแลน้องเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงเนี่ยคุณเล่นเลยนะปอบโยนปอบโยนปอบโยนก็ช่วยดูแลคนป่วยนะสุขภาพดียาอารมณ์ดียาก็จะเปลี่ยน AR เป็นมิชลินดีไหมหรือว่าชื่อ AR นะคุณมิชลิน Big Hero 6หุ่นยนต์ช่วยคนป่วยอันนี้ก็ช่วยคนป่วยนะคะเนี่ย AI AR อันนี้ AR AR robot AR robot Big and Big Big Hero 6อันนี้เป็น Big Hero AR 7 7ก็ได้ก็ข้อเนี้ยพอเราเซตเสร็จใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องไปหยิบน้ำยาจากตู้เย็นเนี่ยมาเสียบไว้นะคะแล้วก็หยิบน้ำยาจากตู้เย็นมาเสียบไว้แล้วก็ไปค่ะเสียบแล้วก็นำตัวอย่างที่มาจากผู้ที่มารับการตรวจที่เนี่ยแมเนเจอร์เนี่ยก็จะถูกปั่นแยกก่อนถูกปั่นแยกเหมือนซักผ้าเลยใช่ปั่นแยกพลาสมาส่วนสายของเลือดกับส่วนที่เป็นตัวเลือดนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีส่วนที่เราเรียกบัฟฟิโคดเป็นรอยต่อระหว่างเม็ดเลือดแดงกับส่วนสายของเลือดตรงนั้นเราจะใช้สำหรับเม็ดเลือดขาวนะคะตัวนี้ AR เนี่ยก็จะช่วยเราสกัด DNA ตรงนี้ส่วนสายของเลือดคือพลาสมาส่วนบัฟฟิโคดก็คือเม็ดเลือดขาวสกัด DNA เสร็จเราก็สามารถใช้ DNA นั้นไปทำเพิ่มปริมาณได้ในเราทดลองจาก1ชิ้นเป็นล้านชิ้นต่อไปจาก1ชิ้นไปกลายเป็น1ล้านชิ้นมากกว่าเดิมได้ซ้ำแยกได้เยอะขนาดนั้นเลยได้เยอะขนาดนั้นอันนี้เขาถึงได้รางวัลโนเบลคนที่ทำอย่างนี้นะคะทีนี้ตรงนี้แต่ก่อนเนี้ยใช้มนุษย์ทำนะคะแล้วก็ตอนสกัด DNA เนี่ยมันเป็นชุดสกัดสำเร็จรูปแล้วแต่มันก็เมื่อยมือแบบจานอย่างเงี้ยเจ็บมือผมเลยอ่ะถ้างี้เลยพูดถึงอย่างงี้เนี่ยบอกว่ามนุษย์แต่ก่อนหน้าเนี้ยมนุษย์เป็นคนต้องทําแฮนด์เมดอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยย้อนกลับไปกี่ปีที่มนุษย์ยังต้องแบบนั่งหยอดเองเหมือนหยอดดินสอทองมั้ยอาจารย์มารุ่นแบบรุ่นอาจารย์คล้ายก็หยอดไปอย่างงี้จนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเหนื่อยมากแล้วก็รู้ว่าปีเนี้ยจะเป็นเราอาจจะมีการตลาดที่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าคุยกันแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเราก็รู้แล้วว่ามหันตภัยใหญ่หนูมาแล้วเพราะเราอาจจะทำแบบไม่เสร็จเพราะว่าไม่ทันแค่สกัดดีเอ็นเอก็น่วมแล้วก็เลยตัดสินใจหาเงินมาซื้อโรบอทตัวเนี้ยนะคะรวมน้ำยารวมอะไรก็รวมสามล้านรวมน้ำยารวมโรบอทลงทุนไปเกือบ3ล้านแล้วค่ะแต่ว่าจะมีตัวเพิ่มปริมาณ DNA เล็กๆตัวอยู่ใกล้กันนะตัวช่วยตอนนี้เราก็เลยมีตัวเพิ่มปริมาณ DNA เรียกเครื่อง PCR มี4เครื่องพอไปเรื่องอายุไขเนี่ยเครื่องพวกนี้จะทำงานนานประมาณ6ชั่วโมงอย่างน้อยนะ 6-7 ชั่วโมงเพื่อจะเพิ่มปริมาณ DNA ขนาดชิ้นใหญ่ๆจากหนึ่งชิ้นเป็นล้านชิ้นเอาอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์ซึ่งสร้างศักยภาพของไอ้เจ้า AR robot เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคือถ้าจะพูดไปก็เหมือนจ้างนักวิจัยปริญญาเอกหนึ่งคนไว้ในแหล่งเป็นเวลา5ปีเงินเดือนคงที่เดือนละ 30,000 โดยไม่ต้องจ่ายโดยที่ไม่ต้องขึ้นเงินเดือนนะคะ5ปีเนี่ยนะคะแล้วก็พอเดือนธันวาปีเดือนสุดท้ายของปีที่5เนี่ยก็เหลือ1ล้านแต่ยังใช้ต่อได้นะคะเขายังทำงานให้เราได้อีกหลายปีในแต่ละวันค่ะในสามารถที่จะช่วยในการทำงานเกี่ยวกับ DNA เนี่ยค่ะเห็นบอกว่าทำได้เยอะเลยนี่มันเยอะประมาณแค่ไหนคะเขาทำได้เป็นพันรีแอคชั่นเป็นพันปฏิกิริยาเป็นพันครั้งนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวอย่างมันยังไม่มากพอจะเป็นพันเราก็เลยยังใช้ไม่เต็มศักยภาพเขานะคะManager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทษสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลวอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์
ครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว